วัสดีเด็กเนิร์ดวันนี้เรามีโมเดลของเล่นมาอวดอีกแล้วล่ะเป็นโมเดลปูนะอันหน้าตาน้องเป็นยังไงเฮ้อหน้าเด๋อนี่ว่ะโมเดลปูตัวนี้นั่นก็คือโมเดลของปูที่มีชื่อสายพันธุ์ว่า box crab นั่นเองนะครับหรือว่าปูกล่องนั่นแหละตามชื่อเลยที่เรียกว่า box crab นั่นก็เป็นเพราะว่าปูพวกนี้มันสามารถห่อตัวเองเป็นแบบนี้ได้นะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นปูสายดีเฟนซ์อย่างแท้ทรูเลยนะครับ wow. ส่วนพี่ box crab ตัวนี้ที่พี่ยาได้มามีลายแบบนี้เนี่ยเขาจะเรียกกันว่า common box crab นะครับก็เป็นปูที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักนะครับเพราะไอ้พวกนี้มันซ่อนตัวใต้สายได้เก่งมากๆเลยแต่จริงๆแล้วปูสายพันธุ์นี้ก็เป็นปูที่สามารถพบเจอได้ในประเทศแถบอิสเอเชียตามบ้านเรากับแถบโซนยุโรปก็มีนะครับกินได้นะกินได้สายพันธุ์นี้แต่ส่วนใหญ่คนเขาไม่กินกันเวลาอ้วนลากขึ้นมาได้ก็ไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ซะส่วนใหญ่นะเออน้องน่ารักจะตายเอาน้องเข้าเครื่องบดทำไมอ่ะไปละเอาของเล่นมาอวดแค่นี้แหละ